กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนเพราะฉะนั้นไอ้โรยลิสทั้งหลายแหละนะเขาไม่มีขัตติยะไม่ได้มีความอะไรเลยมันโฆษณากูถามมึงตรงๆนะกูถามว่าในหลวงไปอีสานกี่ครั้งไปภาคเหนือภาคอีสานมันไปครั้งเดียวนะนั่นแหละมึงดูดีๆนะแล้วเขาสร้างภูผาไอ้รถน้ำท่วมกับน้ำท่วมอะไรฮะแล้วเขาสร้างภูผาราชนิเวศทำมาที่ไหนบ้างจะต้องไปประทับแรมทุกปีเขาต้องการจะไปสร้างสัญลักษณ์ครับเพราะภูผาเป็นฐานที่มั่นกูจะไปสร้างภูผาฐานที่มั่นอะไรครับหลวงสงฆ์ทักษิณมันก็ไปแล้วมึงไปไหมฮะไปลื้อได้แล้วเฮียมันเคยไปเลยวันนี้แม่งนอนแช่ฟอร์มาลินจริงไหมฟอร์มาลินผมไม่รู้คนก็รู้ว่าผมพูดเล่นหรือสมศักดิ์ไม่รู้แช่ฟอร์มาลินผมพูดเล่นไงแช่อะไรฮะก็ไม่แช่ฟอร์มาลินคนตายก็ไม่แช่ฟอร์มาลินจริงไหมผมพูดเล่นคนฟังก็รู้แต่เขาสาดแต่ตรงที่ว่ามึงดูถูกกูมึงยึดอำนาจส่งประยุทธ์มาไอ้ลูกสาวหลวงดีว่าด่ากูจะได้ระบายเขาจะได้นอนหลับด่าแล้วสบายใจครับฟังผมพูดแล้วนอนหลับจบอายุยืนขึ้นแล้วอย่าเพิ่งตายครับรอมันตายก่อนที่อาจารย์ก็เคยตั้งคำถามมันเป็นการมวลชามวลชนหรือเปล่ามันถึงว่าวิธีรูปแบบทางมวลชนด่าเอามันใหญ่ใหญ่อยู่ในระบบแต่ว่านะฝ่ายนึงมาด่าเอามันหรืออะไรยังไงพวกนี้ประธานเหมาสอนว่าผมไม่เชื่อประธานเหมานะผมเพราะว่าผมไม่มีเงินซื้อเยอะผมซื้อปลีกประธานเหมาสอนว่านะครับเวลาจะดัดไม้ที่งอเนี่ยดัดให้มันตรงนะมันงอทางซ้ายคุณดัดตรงมันจะไม่ตรงคุณต้องดัดเอียงไปทางขวาอีกหน่อยนึงใช่ไหมบางทีมันต้องเวอร์ exaggerate เข้าใจบ่ exaggerate แปลว่าพูดให้มันเกินจริงไปหน่อยนึง ปฏิวัตินี่นะฝรั่งเศสมันจะพูดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายแหละแม่งมันหลับกันหมดแล้ว มึงต้องปลุกให้มันสู้ครับมันไล่กระทืบมึงอ่ะกูไปถามไอ้รังสิมันโดมนี่หน้าตาน่ารักจะตายหาแม่งโดนจับไปตีตัวนั่นแล้วมึงพูดยังไงฮะมันก็ต้องปลุกที่ให้คนมันสู้มันเอาทหารยิงมึงอ่ะเสื้อแดงอ่ะตายไป99คนแต่7 2,000 กว่าเป็นมิตรของเสื้อแดงอีกทีนึงใช่มันบอกว่ามึงฆ่ากันเองทักษิณใครโดนฆ่าแม่งบอกทักษิณสั่งมาอุ้มมันดูถูกมึงคสช.มันบังคับให้มึงทุกวันนี้แล้วถามว่าสู้มันยังไงเพราะฉะนั้นมึงต้องปลุกให้คนเนี่ยฮึกเหิมครับเกินจริงไม่ใช่โอเคเกินจริงกูถามมึงในฮิลลี่พัตเตอร์เกินจริงไหมถ้าไม่มีคนดูคนก็ไม่รู้ว่ามันโกหกคนเขารู้ว่าผมพูดว่าครับใช่แล้วกูถามฮิลลี่พัตเตอร์มันจริงจริงขี่ไม่กวาดแล้วแม่ก็เดินอยู่แถวนั้นเหาะไม่ได้แล้วใครจะดูกูถามมึงเขาเรียนมาจากโรงเรียนเวทมนต์ฮิลลี่พัตเตอร์เขาต้องเข้าคอร์สโรงเรียนเวทมนต์เพราะฉะนั้นคนดูมันรู้ทำไมเด็กดูการ์ตูนคุณรู้ไหมเพราะการ์ตูนซูเปอร์แมนเนี่ยนะมันสร้าง imagination เข้าใจบ้างเคยฟังเพลงจอร์แดนนอน imagine how the people are ฟังเพลงจอร์แดนนอนมาทำรายการหรือเปล่าเนี่ยใช่มึงต้องมี imagine ครับคนเราแสงดาวศรัทธาจิตวิสัชอยู่ในคุกประสาทแดดก็แบบไปแสงดาวศรัทธาอยู่ในคุกนะเห็นแสงเปล่าลิบลีเนี่ยคนเรามันต้องมีความหวังครับกาลิเลโอบอกว่าโลกกลมต้องติดคุกโดนไอ้ประเภทล่าแม่มดเพราะฉะนั้นนะคนเราเนี่ยนะมันต้องมีความเชื่อความศรัทธาว่าจริงไหมไม่จริงครับแต่มันต้องอยู่ด้วยความศรัทธาครับถามว่าชนะไหมกูบอกว่าชนะ 100% เพราะทั่วโลกเขาชนะมาแล้วแล้วคนไทยมันไม่ได้โง่ครับเพียงแต่คนไทยมันยังไม่เป็นไทยคนไทยยังติดยึดบางคนติดยึดว่าเออในหลวงดีนะงั้นนี่นะมีมันโดนกรอกบางคนก็ติดว่าทักษิณไม่ดีนะไอ้หน้าเหรียญมันโกงอย่างนี้นะอย่างดีต้องก้าวข้ามทักษิณแบบทุนสมศักดิ์เนี่ยก็เลยมาคุยแต่เรื่องทักษิณศัตรูอยู่ข้างหน้าไม่ทำอะไรมันก็ยิ้มเออเฮียในทะเลาะกันก้าวข้ามไม่ก้าวข้ามครับดังนั้นนี่นะครับเรามาแข่งกันดีกว่าแข่งกันสร้างคือผมไม่ได้ว่าคุณนะคุณสมศักดิ์คุณพูดเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากแต่ผมต้องทะเลาะกับคุณเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะรายการผมเป็นรายการอินเตอร์เทนคุณต้องโทษนะชอบนะชอบบอกให้ทะเลาะผมทะเลาะใครเป็นครับผมถือศีลกินเจก็ชอบบอกว่ารายการนี้
คุณคิดว่าจอมกับผมทะเลาะกันเหรอที่จริงก็ทะเลาะกันเพราะแต่รายการถือโอกาสทะเลาะกันทะเลาะในวงข้าไม่พอรายการนี้ไม่กล้าวิจารณ์นายใหญ่นี่เออเขาว่าเขาบอกว่าไม่กล้าวิจารณ์นายใหญ่ไม่กล้าวิจารณ์นายใหญ่ด่าแต่เจ้าไม่วิจารณ์นายใหญ่เนี่ยวิจารณ์นายใหญ่ผมบอกคุณนะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าผมนี่สนิทมากผมสนิทกับบางคนเรียนด้วยกันมาครับมือซ้ายมือขวาทักษิณเนี่ยผมเรียนกับเขามานะไปเจอกันในป่าขอโทษนะครับคนพวกนี้นะพึ่งอะไรไม่ได้เลยรู้จักให้รู้จักครับแล้วผมนี่เป็นสปายนะ ผมที่เป็นสปายเพราะผมไปเตือนนักศึกษา6ตุลาเนี่ยผมจะเล่าความลับให้ฟังซึ่งผมเล่ามาหลายครั้งแล้ว ผมเนี่ยไปเตือนเพื่อนตอน6ตุลาเพราะจัดตั้งผมเนี่ยเขามีสายสืบแล้วเขารู้ว่าทหารเนี่ยเตรียมพร้อมเพื่อจะฆ่านักศึกษาสั่งการคือคอมมิวนิสต์รุ่นผมเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์ที่ทำการบ้านนะมีสายจัดตั้งครับมีตามค่ายต่างๆเขามีเขาบอกว่าฆ่า 100% ให้หาทางเตรียมเข้าป่าเขาพูดอย่างนี้นะผมก็ไปบอกเพื่อนผมที่เป็นมือขวาทักษิณทั้งหมดสมัยนู้นสมัยเมื่อประมาณ 2518-19 เนี่ยเขาบอกว่าคุณรู้ได้ไงผมบอกว่าถ้าคุณชุมนุมเขาจะฆ่าคุณแล้วเขาเรียกสนองเข้ามาเพื่อให้คุณชุมนุมเพื่อที่จะฆ่าเขาบอกพูดอย่างนี้ทำให้เสียสมาธิทำให้ไม่กล้าชุมนุมทำลายการต่อสู้เขาพูดกับผมอย่างนี้นะคนที่เป็นมือขวาเขาพูดผมเนี้ยครับแล้วก็ถามผมรู้ไหมว่าจะฆ่าผมก็วิเคราะห์มาอย่างนั้นแล้วเขาส่งคนมาติดตามผมเป็นสปายนะครับแล้วฆ่าจริงแล้วผมก็อยู่ตรงนั้นอยู่ตึกตรงนั้นเลยอยู่ไอ้คณะบัญชีที่มันสร้างใหม่ที่มันเป็นตึกแก้วไปเวียงผมอยู่ตรงนั้นครับแล้วผมที่เข้าป่าไอ้คนที่ว่าเป็นสปายเจอผมในป่ามันเกือบจะถอยแล้วคุณมาที่ตัวมา แล้วทุกวันนี้ก็ไม่ได้ว่าครับจบนะทุกวันนี้ผมจะไม่ยุ่งกับคนพวกนี้นะครับคนของทักษิณทั้งหมดผมจะไม่ยุ่งเพราะว่าผมเป็นตัวอันตรายภาษาแพทย์เรียกว่าคอนทามิเนตปนเปื้อนเนี่ยผมเป็นเหมือนอุจจาระไม่ใช่สีเหลืองใช่อ่านประกาศคณะราษฎรนะครับคณะราษฎรเขาไล่ผมออกมาซึ่งผมโชคดีมากๆที่นปชไม่เอาผมนปกรไม่เอาสมัยเป็นนปกรยังไม่ได้เพราะว่าคณะราษฎรประกาศราษฎรกลางสนามหลวงนะครับผมอ่านอยู่10นาทีเขาด่าผมคนละครึ่งชั่วโมงไอ้สองคนเนี้ยเขาด่าว่าไงหลังมึงไม่ต้องมาแล้วไอ้นี่ไม่หวังดีครับพี่น้องสันติบาลทั้งหลายไม่ได้มาด้วยกันนะครับเป็นคนละโต๊ะทำไมถีบลงรถถีบลงกลางทางงั้นล่ะแล้วผมก็โทรไปขอโทษโทรไปขอโทษหมอเหวงเนี่ยเว้ยอ๋อเว้งเหรอหมอเหวงบอกพี่เหวงเว้งโอ้พี่เหวงผมขอโทษด้วยนะแล้วต่อไปนี้ผมจะไม่ขึ้นเวทีคุณอีกแล้วเขาบอกว่าคุณรู้ไหมคุณสนามหลวงคุณทำให้ตัวคุณจะเป็นอันตรายทำให้ขบวนการพ่ายแพ้ด้วยนะ อะไรวะคณะรัฐมนตรีพ่ายแพ้พ่อมึง แล้วบอกผมต่อวันมะรืนเราจะไปบ้านเปรมใส่เสื้อเหลืองไปด้วยนะ ผมก็โทรไปถามวิภูแถลงเฮ้ยวิภูแถลงใครเป็นคนคิดอันนี้ขึ้นมาว่าใส่เสื้อเหลืองไปบ้านเปรม คิดได้ยังไงวะเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันว่าสงสัยวีระมั้ง วีระสมความคิดไม่ใช่ ใช่คือมันแปลกแล้วขอบคุณอย่างมากที่เขาไล่ผมนะผมบอกผมไม่ไปใส่เสื้อเหลืองผมไม่ใส่ไปบ้านเต็มผมไม่ไปสองเท่าวันนั้นผมไปพูดแถวๆหนองแขนนะครับมวลชนเขาตั้งขึ้นมากลุ่มหนึ่ง30กว่าคนชวนไปที่บ้านไปคุยผมไปเจอกับชูพงษ์เขาถามผมมวลชนว่าจะไปไหมผมไม่ไปใส่เสื้อเหลืองไปบ้านเต็มผมข้อที่หนึ่งนะใส่เสื้อเหลืองผมไม่ใส่เลิกแล้วครับหนูเลิกกับความเล็กค่ะไปบ้านเต็มกูไม่ไปไอ้เต็มก็คือลูกน้องไอ้บอดนะผมไม่ไปครับไอ้เต็มเป็นแค่คนรับใช้มึงอย่าดัดจริตเลยกูไม่ไปมึงแค่โซกูก็ไม่ไปแล้วผมก็เลยไม่โดนจับจับไป8คนครับอาจารย์มานิดนี่ยกไปทั้งเก้าอี้เลยจำได้ไหมผมก็ไปที่สน.สำเสนอยู่ใกล้ๆวังซีโอวังสุโขทัยเขาบอกให้อย่าส่งเสียงดังเดี๋ยวซีโอตกใจตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเป็นโชคดีที่เขาไล่ผมนะต้องขอบคุณครับผมจะได้มาอยู่ไอ้วงแบบเนี้ยคุณอยู่ไปผมไม่อยู่ผมไม่สังคายนาคนพวกนี้ครับคุณสู้ไปเถอะไม่เป็นไรผมก็เป็นกำลังใจให้แต่ผมขอบคุณที่ไล่ผมออกจากขบวนการนี้นะ
ขบวนการเสื้อแดงเลยผมไม่เอานะครับขบวนการที่ว่าไปขอพระราชทานอภัยโทษไปเรียกร้องยุติธรรมผมไม่เอาผมลบกษัตริย์อย่างเดียวครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากูไม่เอากับพวกมึงแล้วคณะราษฎร84ปีก่อนปีนี้ครบรอบ7รอบเขาคิดจะยึดอำนาจกษัตริย์ขอโทษพวกมึงทำอะไรกันอยู่วะทักษิณอย่างงู้นทักษิณอย่างนี้เป็นลูกพ่อมึง มึงต้องคิดยึดอำนาจแล้วครับแล้วค่อยมาว่าทักษิณทุกวันที่มันเถียงอะไรก็ไม่รู้นะบางคนก็จะโหวตโนคุณก็ผมไม่ได้ว่านะแต่ผมฟังว่าในส่วนผมเนี่ยนะผมจะทำในสิ่งที่คนมันไม่ทำถึงจะน้อยนิดจิตภูมิศักดิ์ผมก็จะทำครับผมรู้จิตอยู่ตอนนี้จะไปรักษาพระองค์ผมไม่รู้เลย ก็แล้วแต่เขาครับแต่จริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องยากอย่างงู้นอย่างนี้ผมหนีมามีคนด่าคุณเนี่ยนะอยู่ในประเทศอื่นแล้วยังมาออกคงออกคิดอิบทำให้เจ้าของประเทศเดือดร้อนด่าเจ้าแล้วได้อะไรกูถามจริงๆนะมึงไม่ด่าเจ้าจะด่าเหี้ยที่ไหนวะ ไม่ด่าเจ้าหุบปากไปนะจบโอ้ลุงไล่อย่างนี้เลยเหรอเนี่ยไม่ด่าเจ้าหุบปากครับคือมันไม่มีทางอะมึงอย่าหลอกคนมันต้องไปตายติดคุกมึงคิดว่าสนุกวะ มันเท่เหรอเสียสละกูไม่เสียสละกูจะให้มันเสียสละบ้างครับต่อไปนี้ไม่มีคำเสียสละมีแต่พวกมึงท่านที่ต้องเสียจบโอ้โหพวกมึงท่านที่ต้องเสียครับครับเลือดฝ่ายเราไม่มีแล้วมีแต่เลือดฝ่ายมึงเท่านั้นแต่ยังไงนี่ผมไม่ต้องบอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังตะลึกีนะตะลึกีไม่ได้พูดมากไปได้เฮ้ยอย่านัด1 2แล้วไม่มีครับตะลึกีสู้คือสู้ไม่ต้องไปประกาศครับคุณดูภาพตะลึกีนะแล้วขอร้องนะภาพนั้นจะไม่เกิดในประเทศไทยหรอกเพราะประเทศไทยเนี่ยเรามีรักษาไปซึ่งพระบรมเดชานุภาพขนาดมันไปขนาดนั้นเพราะนั้นสีน่าจะขนาดชนะไม่ชนะครับแต่มันเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำมันไม่ชนะเพราะผมพูดหรอกไม่มีทางหรอกคุณต้องใช้ด้วยการยึดอำนาจใช้ทหารใช้แล้วก็แล้วแต่คุณนะแต่ที่ผมพูดคือการปลดโซ่ตวนครับทหารเนี่ยถ้ามันคิดอย่างเรานะจะไปเหลือจริงไหมไม่ต้องเยอะหรอกโอ้มันง่ายครับไม่ต้องเยอะมากี่ปีแล้วทหารที่คุณมี 3-4 กองพันครับมีเป็นเชื้อพอแล้วครับจบแล้วคุณก็บอกนายใหญ่คุณน่ะนะไปจ่ายเงินซะให้มันคนละ10ล้านทหารเนี่ยนะที่มันเอากับคุณน่ะนะชนะถ้าไม่มีเงินจะรบอ่ะทักษิณเหรอยังไงยุทักษิณถ้ามีเงินทีพีมีเงินออกคนละพันล้านนี่คุณลุงกำลังจะบอกให้ตาแมวซื้อทหารเหรอผมบอกคุณนะครับทหารครั้งนี้ไม่ใช่หรอทีพีเบียร์ช้างกระทิงแดงเบียร์สิงห์แลนด์แอนด์เฮ้าอะไรอีกว่าดีทงดีแท็กร่วมมาให้หมดนะมึงจะประมูลขึ้นเห็นไหมมาลงคนละร้อยล้านพันล้านยึดอำนาจประเทศนี้ให้มันเป็นประชาธิปไตยให้ได้อันนี้ละคุณจะได้บุญมหาศาลยิ่งกว่าทำบุญกับธรรมกายคุณท้าทักษิณด้วยหรือเปล่าร่วมด้วยครับคุณจะต้องร่วมกันนะทำบุญทอดพระป่าทำบุญกฐินครับกฐินปฏิวัติประเทศไทยอันนี้ได้บุญสูงสุดเลยนะลูกหลานจะจารึกชื่อคุณนะครับยิ่งกว่าธรรมกายธรรมกายชิดซ้ายงานนี่ธรรมกายด้วยนะครับขอร้องนะบริจาคด้วย คุณจะต้องสร้างความเป็นธรรมในประเทศนี้ถ้าคุณอยากเป็นมหาบุรุษคุณต้องทำเพิ่มนุษยาเท่านั้นนะต้องเปลี่ยนแปลงประเทศนี้โอเคครับคุณลูกครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็อีกตั้ง 5-6 วันก็จะได้พบพี่น้องอีกรอบนึงมีอะไรจะกล่าวปิดท้ายทิ้งท้ายให้พี่น้องเป็นกำลังใจให้แฟนๆของคุณลุงไหมครับเราจะต้องมีสัมมาทิฏฐิมีความเชื่อที่ถูกต้องอย่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่พูดอย่าไปคิดว่ารักในหลวงคนไทยแม่งกลัวคนไทยงั้นนี้ไม่จริงหรอกนะคนไทยต้องรักคนไทยคนไทยต้องรักลูกหลานไทยผมถามคุณว่าคุณให้ลูกคุณไปเรียนทำไมคุณรู้ว่าลูกคุณไปเรียนจะได้มีความรู้ใช่ไหมครับคุณให้เงินมันก็ใช้หมดคุณให้ความรู้แก่ลูกคุณให้อนาคตแก่ลูกคุณให้โอกาสแก่ลูกเนี่ยแล้วถามถ้าลูกคุณเป็นคนดีในระบอบภูมิพลมันจะเจริญเติบโตไหมมันจะเป็นแบบวรเจตภาคีรัตน์ปิยบุตรมันเป็นไม่ได้ครับมันเป็นดีไม่ได้มันก็ได้คนเหี้ยๆอย่างไรอะไรอะไรเลิศไพฑูรย์สมคิด ได้คนเหี้ยๆแบบสมชัยศรีสุริยากรใช่ไหมครับไพบูลย์ที่เดี๋ยวคนเฮียอย่างเงี้ยหรือพระเฮียแบบไอ้พระอะไรสุวิทย์เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่นะประเทศนี้คนดีจะมีกำลังใจจะแข่งขันกันไ
แข่งกันทำความดีต่อเมื่อคุณต้องทำลายระบอบพี่เฮียนี้เท่านั้นครับถามคุณตรงๆว่าคุณยังรักประเทศนี้รักประชาชนอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นช่วยกันครับผมไม่ได้บอกให้คุณเดินขบวนอย่าเดินนะอย่าเดินขบวนเด็ดขาดล้มมันอย่างเดียวครับเราไม่ต้องเดินอยู่ตรงไหนก็ทำตรงนั้นแหละถึงเวลาก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันวางแผนช่วยกันทำครับระบอบเพลงช่วยมันดีอย่างนึงมันทำให้เราสามัคคีกันเราต้องสามัคคีกันต้องเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ครับเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจอย่าถามว่าเมื่อไหร่จะชนะแต่ถามว่าคุณมีส่วนอย่างไรที่ทำให้เราชนะต้องดูตรงนั้นครับอย่าถามว่าประเทศให้คุณให้อะไรกับประชาชนให้กับลูกหลานคุณบ้างถ้าคุณทำคุณให้คุณก็รู้ไม่ต้องแสดงออกเราไม่ได้มาลงส.ส.เนี่ยเราไม่ได้มาต้องการหาเสียงนะครับเราต้องการสร้างสิ่งที่เป็นจริงมีระบุหลายคนไม่มีชื่อนะครับคนที่ช่วยเหลือชาวยิวฮะบางคนเขาเพิ่งไปเจอนะคนที่ต่อสู้วีรบุรุษของเราหลายคนไม่มีชื่อเพราะฉะนั้นเราก็พยายามสร้างสิ่งที่จะสืบทอดถึงคนรุ่นต่อๆไปครับก็เท่านี้ขอบคุณมากครับโอเคครับผมครับก็เหลือกันอีกเบรกนึงถ้ายังไงถ้าอาจารย์สุนทรเตรียมอยากจะโทรไม่อยากมั่งคงจะไล่อารมณ์วันนี้รู้สึกว่าจะนอยนอยป่าจอมยังไงผมจะอธิบายในช่วงหน้าว่านี่เป็นยังไงมันนอยลูกชายได้ยังไงอาจารย์เอาไม่ใช่เหรอเขาล้อกันสลิปไปบอกว่าคุณน่ะลูกเลี้ยงไม่ใช่ผมก็คือจริงๆด้วยเจตนาแท้จริงเลยไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่แกอะไรที่บอกกันนะผมมาถึงเรื่องขอบเขตงานวิชาการในต่างประเทศโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็มาคลายบรรยากาศด้วยช่วงบันเทิงนะฮะช่วงเรานำเพลงสักครู่ครับครับผมไฟเย็นพบประชาชนจะเป็นแบบไหนก็ยุดแก้ผ้ากระจูจะเป็นแบบไหนไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าสมองมันไม่มีไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าสมองมันไม่มีมันพ่นพวกเราแล้วก็เอาปืนมากดไฟมันพ่นพวกเราแล้วก็เอาปืนมากดไฟสิทธิคนไทยขนาดแซนด์วิชยังกินไม่ได้สิทธิคนไทยขนาดแซนด์วิชยังกินไม่ได้พ่นเหล้า